ไม่เลยแกฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับบิ๊กอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาทำคลิปคู่กันอีกแล้วแต่ว่าคลิปเนี้ยบอกเลยว่ามีความแบบชาเลนจ์นิดนึงมีความเป็นเกมเพราะว่าเขาจะให้แกทายว่าแกรู้จักเขาดีขนาดไหนเพราะว่าปีนี้เราคบกันมากี่ปีแล้วแกจำไม่ได้ใช่ไหมแกถามเขารู้ถึงกี่ปี9 ไงเออใช่ไหม9ใช่9แต่ความรู้สึกเหมือนเดย์วันเลยAlways be my day one. You'll always be my day one. อะไรนะกูจะอ้วกเมื่อกี้เสียงลอยมาคลิปเนี้ยเขามั่นใจว่าคือนานขนาดเนี้ยแปลว่าแกจะต้องรู้จักเขาดีในระดับที่แบบมากรู้จักดีเลยคิดว่ามากพอที่จะทำให้เกมนี้แกเป็นผู้ชนะเรื่องเกมเขาเก่งอยู่แล้วอ่ะงั้นเกมนี้นะคะบอกเลยว่าใครรอดูอยู่ขำบันเทิงแน่นอนกติกาก็คือเป็นเกมว่าแกรู้จักเขาดีขนาดไหนเป็นการทายล้วนๆจากการที่แกอยู่กับเขามานานว่าอันไหนคือเขาของชิ้นไหนคือของบิงเอาเป็นว่าใครรอดูคลิปนี้กดไลค์ไว้ก่อนจ้าเราจะเริ่มต้นจากอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นโจทย์ที่ง่ายที่สุดแล้วถ้าแกตอบไม่ได้ก็คือไปนู่นเลยโอเคปะโอเคคำถามแรกคือเขาจะให้แกดูรูปจากทั้งหมด5ภาพแล้วให้ทายว่าปากไหนเป็นปากของบิ๊กโจทย์ที่1ไม่คือรูปปากมึงแตกมากก็กูซูมจนเป็นพิกเซลอะปากไหนเป็นปากของบิ๊กมีแค่ปากเดียวอ่ะไปรูปที่2นะอันนี้แตกไปหน่อยปะอันนี้แตกไปเลยเนี่ยดูใครจะไม่รู้ว่าอันนี้แห้งเลยนะแห้งเลยอ่ะวิเคราะห์คิดว่า1 2 3 4 5ปากไหนคือปากของบิง3 2 1ตอบอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะแตกแห้งอย่างเงี้ยสองอันนี้ไม่น่าใช่นะแต่เราจะมาเฉลยปากของใครเอกลักษณ์ของปากเขาต้องมีอะไรยังมีอะไรในปากฟิลเลอร์ไงไม่แต่อันเนี้ยมันคือปากเหรอทุกคนช่วยดูหน่อยกูนึกว่าอะไรกินอันนี้มันคืออะไรอ่ะเขาไม่เลือกอันเนี้ยมันไม่มั่นใจก็เหลือ2อันสุดท้าย2อันเนี้ยอันนี้กับอันนี้ตอบได้แล้วคำตอบสุดท้ายกูว่าอันที่มีฟันวะหมดเวลา5 4 3 2 1ตอบอันเนี้ยคำตอบคือถูกต้องโจทย์แรกผ่านไปข้อที่1ปอบแปบได้ไป1คะแนนเรายังอยู่เรื่องปากอันนี้คือถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะว่าเขาจะให้แกทายว่าลิปสติกแท่งไหนคือของเขาคือแกก็ไม่ได้มีแบบแท่ง2แท่งนะมันจะมีเอกลักษณ์คิดว่าแท่งไหนคือของเขาอันนี้ไม่น่าใช่อ่ะมันแดงไปเรียบร้อยไปไหนวะไอ้แล้วกูจะวิเคราะห์ยังไงเนี่ยแต่นี่เรียบร้อยไปไว้แต่จริงๆไอ้บิงมันก็ใช้โทนสีประมาณแบบนูดๆเงี้ยนูดบ้านมึงสีแดงขนาดเนี้ยเอาหรอไม่แดงแต่อันนี้ไม่น่าใช่ว่ะแกไม่น่าแดงขนาดนี้แป๊บนึงนะขอดูหน่อยแต่มันก็เลอะอยู่นะอ่ะคำตอบสุดท้าย3 2 1คืออยากตอบอันนี้นะแต่มันเรียบร้อยไปถ้าไอ้บิงหัวเนี่ยมันน่าจะหักมาครึ่งนึงน่าจะอันเนี้ยคำตอบคือถูกต้องนะเดี๋ยวคนเก่งว่ะไม่ใช่สีแดงแน่นอนเว้ยเดี๋ยวแกจะต้องเริ่มปิดตาแล้วคำถามนี้จะชาเลนจ์ขึ้นมาแล้วอ่ะโจทย์นี้มองเห็นปะเนี่ยไม่เห็นอันนี้เลขอะไรไม่เห็นโจทย์นี้บอกเลยว่าค่อนข้างยากนิดนึงให้ทายว่าอุ้งมือไหนเป็นอุ้งมือของบิ๊กเราจะมีโจทย์ทั้งหมด4โจทย์ซึ่งจะค่อยๆเดินเข้ามาทีละคนแกจับได้แค่คนละ3วิจับได้แค่ตรงอุ้งมือห้ามจับมือห้ามจับตรงนิ้วแค่ตรงอุ้งมือตรงนี้เท่านั้นว่าอุ้งมือไหนเป็นของเขาโอเคนะอ่ะช้อยที่1เข้าอะไรวะไอ้นี่โอเคไว้ที่2โหอันนี้สากแล้วเราเนี่ยไว้ที่3ไหนวะอย่าเพิ่งหนีดิแป๊บนึงดิขอจับหน่อยช้อยที่4โอเคช้อยที่5ออกมาพอแล้วคำตอบคือ3ถูกต้องแล้วแกรู้ว่าช้อยที่4คือใครพี่หน่อยปะจับไปเจอวิดแบนต่อไป ว้มันไม่ใช่แค่ปิดตาเพราะว่าจะต้องปิดตาแล้วก็มัดมือใช้ได้แค่จมูกเท่านั้นอันนี้จะถามว่าช้อยส์ไหนคือกลิ่นผมของบิงค์โอ้ปิดตาแล้วก็มัดมือโอเคไปช้อยส์ที่1เข้าค่ะดมได้อย่างเดียว1 2 3สูดออกมาออกมาไม่มึงเอาหมาไม่กูดมกูจะไม่ได้กลิ่นได้ไงวะเอาหมาไม่ดมกูก็ได้กลิ่นอยู่อ๋อแบบอ๋อเหลืองๆช้อยที่2ช้อยที่2เข้าค่ะดมดมใครไม่สระผมมึงรู้กันนะช้อยที่3เต็มจมูกเลยช้อยที่4ช้อยที่5ไม่เห็นได้กินเลยช้อยที่6ล้มช้อยที่7ดมอยากดมมาไหนเพิ่มอยากดมมาไหนเพิ่ม6 กับ 7ได้ปะเอา6เข้าก่อนนะ3 2 1ดม7เข้าตอบได้แล้ว7เหรอ7แป๊บนึง4เอาไปให้ดมอีกทีนึงให้ความชัวร์4ก็4ปากให้เลยแกชัวร์7เหรอเป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่แกเก่งวะทำไมแกเก่งอ่ะแกรู้ได้ไงว่าเป็นของเขาอ่ะเฮ้ยมันดมออกเพราะว่าอะไรรู้ไหมแต่6 กับ 7อ่ะใกล้ๆกันกูขายของกันไหมเพราะว่าผมเขาหอมใช่ไหมล่ะใช่ถึงว่าวันนี้ทำไมมันหอมปกติทำไมปกติก็หอมปกติไม่หอมเพราะว่าวันนี้นะคะบิงใช้อันนี้ค่ะทุกคนอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆมากนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Sunsil Natural Perfume Blossom Hydrangea and Pear นะคะเป็นตัวใหม่ของ Sunsil นะคะตัวเนี้ยเป็นแชมพูน้ำหอมพรีเมียมที่หอมแบบละมุนคือตัวเนี้ยเขาจะเป็นการมิกซ์ระหว่าง floral กับ fruity เข้าด้วยกันซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเขาก็คือรู้สึกว่าหอมมากคือมันเหมือนแบบเราอยู่ท่ามกลางแบบสวนดอกไม้อะเก็ตปะเพราะมันเป็นกลิ่นไฮเดรนเยียแล้วคือมันดูพรีเมียมให้ดมอีกทีนึงหอมอะไรหอมมากตัวนี้ของซันซิลนะคะเขาเลือกเอาดอกไม้แล้วก็ผลไม้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของกลิ่นหอมอย่างแพรทุกคนเคยได้ยินกันอยู่แล้วเนาะในน้ำหอมกลิ่นที่ดังมากๆนะคะอย่างโจมาโลน English Pear เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยหอมสดชื่นจริงๆเหมือนกับว่าเราได้ไปอยู่ในสวนดอกไม้ปกติอะแกก็รู้ว่าเขาคือสายแบบเที่ยวสวนดอกไม้เวอร์แล้วมันแบบพอมันอยู่บนตัวมาอยู่บนหัวมันก็ทำให้เขาดูหอมมากคือเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์ของเขาที่ทำให้แกตกหลุมรักเพราะดอกไม้จะบอกว่าตัวเนี้ยข้อดีคืออยู่ได้นาน48ชั่วโมงเรียกได้ว่าข้ามวันไปเลยกับกลิ่นนี้ตัวนี้นะคะสระคู่กับครีมนวดด้วยเนี่ยกลิ่นก็จะยิ่งหอมไปอีกนอกจากความติดทนแล้วเนี่ยไฮเดรนเยียกับแพรก็ยังมีส่วนผสมของวิตามินที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มด้วยถึงจะเป็นแชมพูใสนะคะแต่บอกเลยว่าใช้แล้วผมนุ่มมากๆคำถามนี้บอกเลยว่ายากนิดนึงใช้ผ้าปิดตามือต้องทำแบบนี้ไว้ทำแบบนี้ถ้ามองไม่เห็นนะกำไว้กำปุ่มไว้ข้างหน้าอันนี้เป็นอะไรที่แบบเขาว่ายากอันนี้คือเขาจะให้ทายว่าแบ็คฮักอันไหนเป็นของเขาเขาจะมีโจทย์ทั้งหมด6แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันโจทย์เราจะมีความแอดวานซ์นิดนึงเริ่มจากโจทย์ที่1 3 2จะไม่รู้ได้ไงวะที่2นะก่อนนะที่3 1 2 3ที่4 1 2 3ที่5 1 2 3คนที่6คุณอยากสัมผัสอ้อมกอดจากคนไหนมากขึ้นทุกคนนะกูไม่รู้ให้เลือกได้แค่2 คนเอาคนสุดท้ายเมื่อกี้มันมีกี่คนนะมันมีกี่คนมี6 คน6 กับ 4ป่ะ6 กับ 4อันนี้6กันนะ6พร้อมนะ3 2 1อ่ะ โคตรยากเลยวะคำตอบแกคิดว่าเบอร์ไหนแกเพิ่งถอนหน้ากากน่าจะ4ป่ะงั้น4เข้าไปยืนข้างหลังหน่อยปอมแปมถอนหน้ากากแล้วหันมาผิดค่ะโอเคโจทย์ต่อไปโจทย์นี้เป็นโจทย์ของประสาทสัมผัสเขาจะให้แกทายว่าในช้อยส์ทั้งหมดหลายคนของเขาเนี่ยเส้นผมไหนคือเส้นผมเขาแกจับได้แค่ปลายผมเท่านั้นเริ่มเลยนะปะโจทย์ที่1ข้าวค่ะ3 2 1พ่อคนที่2โอ้โหได้4นะคะจับได้สากเลยเนี่ยไม้กวาดเลยที่5คนที่6คำตอบคือเปิดตาดูได้ผิดอ่ะต่อไป3อันนี้อันไหนเป็นลายมือเขามีเพียงอันเดียวเท่านั้นถ้าแกรู้จักเขาดีแกจะรู้ว่าไหนคือลายมือเขาเริ่มจากโจทย์ที่1 2 3เขาเขียนคำว่าอะไรรักอ้วงรักใครมันยากนะอันนี้ไม่ใช่แน่นอนในที่2คิดว่าอันไหนคิดว่าอันนี้ผิดอ่ะอันที่1เหรอที่1คิดว่าของดีผิดครับอันนี้เขาจะให้แกทายสมมติเวลาเขาขำหรืออะไรเงี้ยเขาจะต้องหยิกแก้มวันนี้แก้มกูเขียวอ่ะมึงมาหยิกสัก10คนไม่เลยแกอาจจะลองให้คนไหนยิงอีก4 กับ 5ได้ปะคำตอบคือ4รู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะชอบหยิกแบบสั้นๆนะชอบหยิกแบบสั้นๆนะมันไม่หยิกค้างมาอันสุดท้ายนะคะเขาจะให้แกทายจากการจุ่มพิษว่าคิสมาร์กบนมืออันไหนเป็นของเขาไม่มีเสี้ยววินาทีต่อไปคนที่3คนคนที่4คุณคิดว่าคนไหนคนที่4จะรู้ได้ไงอ่ะจะชอบแบบเร็วๆอ่ะอย่างเช่นหยิกอ่ะสมมติหยิกก็หยิกอย่างเงี้ยหยิกเร็วๆอ่ะแปะอย่างเงี้ยเวลาตีก็ตีอย่างเงี้ยเร็วๆอ่ะพูดก็เร็วอ่ะอย่างเงี้ยยกก็เร็วอ่ะเร็วหมดทุกอย่างเร็วหมดโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็แวะมาเล่นเกมสนุกสนานไทยใจ9 ปีของเรานะคะว่าแกรู้จักเขาดีแค่ไหนก็ส่วนตัวก็คิดว่าคือแกถูกประมาณแบบ 70% แน่นอนเก่งถือว่ารู้จักกันดีปะดีก่อนไปนะคะใครอยากตามซันซิลเนเชอรัลเพอร์ฟูมบอสซอมนะคะเขาก็มีกลิ่นอื่นๆให้เพื่อนๆเลือกตามกันเป็นแชมพูน้ำหอมดอกไม้มีอีก2กลิ่นนะคะก็คือกลิ่นโรสวอเตอร์แอนด์มิกซ์เบอร์รี่นะคะกลิ่นนี้จะหอมแบบฟรุตตี้นะคะแล้วก็จะมีความหอมของดอกกุหลาบนะจะช่วยให้ผมมีวอลลุ่มมากขึ้นแล้วก็กลิ่น Daisy and Peach นะคะจะเป็นกลิ่นที่ดูสดใสล่าเริงแล้วก็ช่วยทำให้ผมนุ่มสวยด้วยเนี่ยก่อนไปเขาให้แกดมกลิ่นผมเขาอีกรอบนึงว่าหอมไหมหอมมันบรรยายออกมาเหมือนแบบผู้หญิงแบบสดใสน่ารักอ่ะเด็กๆคุณหนูปะคุณหนูเด็กๆอ่ะวิ่งแบบกลางทุ่งแบบไฮเดรนเยียประมาณเนี้ยเหมือนอยู่ในสวนดอกไม้อ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราแวะมาเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามได้ค่ะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์